ครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนบอล นะครับที่วันนี้เราไม่สามารถเก็บแต้มในบ้านได้แต่วันนี้นะครับผมก็ขอชื่นชมน้องๆ นะครับที่ทำงานกันได้ดีเราซักซ้อมทุกอย่างนะครับทั้งอาทิตย์นะเพื่อเตรียมมาเล่นนะแล้วก็เราก็ทำได้ดีมากๆนะครับมีโอกาสหลายครั้งที่เราจะเป็นผู้ขึ้นนำนะครับแต่ว่าฟุตบอลครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราทำไม่ได้เราก็ข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นเราก็โดนลงโทษก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลครับนัดต่อไปครับที่จะต้องไปเยือนภูเขาสีครับเราก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับฟุตบอลมันมีอีก30กว่าแมตช์นะครับเรามีเวลาที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดก็ต้องทำงานหนักแล้วก็สู้กันต่อไปในทุกๆเกมครับผมขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์วันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับแฟนบอลนะครับกองเชียร์ของสมุทรปราการนะครับที่มาเชียร์ในวันนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมพยายามทำบอลให้สนุกนะครับจะแพ้จะชนะนะยังไงแฟนบอลนะครับต้องได้มีความสุขกับทีมนะครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์กันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผมกับน้องๆนะครับจะทำงานหนักกันต่อไปขอบคุณครับผม